ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานั้นจะเน้นการออกแบบสื่อด้วยรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานข้อความภาพนิ่งกราฟิกภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีทัศน์เข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้น่าสนใจน่าติดตามและง่ายต่อการสื่อความหมายค่ะโดยมากมักอยู่ในรูปแบบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่รู้จักกันดีได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะบทเรียน e-learning courseware หรือ learning objects เป็นต้นซึ่งการออกแบบควรมีการนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้เน้นให้บทเรียนมีลักษณะการโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หรือผู้เรียนมากขึ้นมีการใช้งานที่สะดวกและเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนค่ะคุณลักษณะสำคัญของบทเรียน courseware ซึ่งเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากและยังคงมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคุณลักษณะดังกล่าวถือเป็นหลักการพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่จะพิจารณาว่าสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21ที่ดีควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะสารสนเทศสื่อเพื่อการเรียนรู้จะประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการเรียบเรียงแล้วเป็นอย่างดีทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือได้รับทักษะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆเป็นไปในลักษณะทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ความแตกต่างระหว่างบุคคลสื่อเพื่อการเรียนรู้สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งเกิดจากเพศอายุบุคลิกภาพสติปัญญาความสนใจพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันออกไปบทเรียนควรมีความยืดหยุ่นมากพอที่ผู้เรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนรวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนได้คนเก่งคนอ่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ต่างกันปฏิสัมพันธ์สื่อควรที่จะมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับสื่อการสอนเช่นคลิกเมาส์ที่ส่วนต่างๆในหน้าจอหรือการพิมพ์ข้อความลงไปเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมกับบทเรียนไม่ใช่แค่ดูตามเนื้อหาที่เล่นไปเรื่อยๆเหมือนการชมวิดีทัศน์สื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะต้องเอื้ออำนวยให้เกิดการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับสื่ออย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งบทเรียนในปัจจุบันการมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้งานครอบคลุมไปถึงติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือผู้เรียนกับผู้สอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อีกด้วยการอนุญาตให้ผู้เรียนเพียงแต่คลิกเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆทีละหน้าไม่ถือว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้แต่ต้องมีการให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในส่วนของการสร้างความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจกรรมการเรียนนั้นๆในปัจจุบันความหมายของปฏิสัมพันธ์ครอบคลุมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือผู้เรียนกับผู้สอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผลป้อนกลับโดยทันทีสื่อเพื่อการเรียนรู้มีการให้ผลป้อนกลับโดยทันทีหลังจากที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเช่นการกล่าวต้อนรับหลังจากที่ผู้เรียนพิมพ์ชื่อของตนส่งไปในหน้าลงทะเบียนการเฉลยคำตอบหลังจากทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเป็นต้นซึ่งถือเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้การให้ผลป้อนกลับนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้แตกต่างจากสื่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่ซึ่งได้มีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งต่างๆแต่ไม่ได้มีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนจึงทำให้สื่อการเรียนรู้นั้นถูกจัดว่าเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอข้อมูลไม่ใช่สื่อเพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริงเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคุณลักษณะของสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคุณลักษณะที่สำคัญนี้จะช่วยผู้ที่ต้องการสร้างสื่อได้ยึดเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานนะคะเพียงเท่านี้สื่อที่สร้างขึ้นก็จะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21และยังทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ